ีค่ะมาชมสวนตอนเช้าด้วยกันนะคะทุกคนหลังจากที่รดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วก็ก่อนรดน้ำต้นไม้ดักก็ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยคอกไปเนาะดักก็พยายามจะใส่ปุ๋ยคอกให้ได้สักสัปดาห์ละครั้งนะคะทุกคนถ้าช่วงไหนที่มีนะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศสวนโดยรวมของด้านในวันนี้นะคะนี่ค่ะกุหลาบเขียวดีแต่หญ้าค่อนข้างเหลืองเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหญ้านี้เขาไม่ค่อยชอบแดดเนาะเขาชอบอยู่ในร่มค่ะมันก็เลยแบบต้องรดน้ำเช้าเย็นเลยนะคะก็เลยเหลืองเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็สวนกุหลาบวันนี้นะคะกำลังเริ่มทยอยบานเริ่มเห็นแบบว่าสะพรั่งกันแล้วนะคะวันนี้นะคะพาชมก่อนเลยก็คือฟีนิกซ์นะคะทุกคนต้นนี้นะออกดอกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะแต่ดอกเขากลีบเขาจะบางนิดนึงแล้วก็ร่วงเร็วนิดนึงค่ะนี่ค่ะอันนี้ฟีนิกซ์นะคะสีแบบออกส้มๆเนาะแอปริคอตหน่อยนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ด้าจะคุยนะคะชวนคุยด้วยดีกว่าเนาะเรื่องปุ๋ยทางใบนะคะจะได้เป็นความรู้ด้วยนะคะเผื่อว่ามีแบบใครที่เป็นมือใหม่ผ่านเข้ามาฟังเข้ามาชมสวนด้วยกันเนาะก็จะได้แบบว่ามีความรู้นะคะเรื่องของปุ๋ยทางใบนะคะว่ามันจำเป็นไหมแล้วก็ด้าจะบอกว่าด้าใช้ตัวไหนอยู่เนาะทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้ตามด้านะคะคือถ้าสะดวกหาตัวไหนได้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนั้นได้เลยเนาะอันนี้การ์เดียนแองเจิลค่ะทุกคนใบสวยมากนะคะตูมก็สวยค่ะเนี่ยสีขาวหอมมันอ่อนนะคะนี่ค่ะดอกดกมากๆค่ะก็ด้าจะใช้หลักๆนะคะคือโบกาชินะคะที่ด้าใช้ฉีดพ่นนะเพราะว่าด้ารู้สึกว่ามันประหยัดดีนะคะแต่กลิ่นมันจะแรงนิดนึงมันจะเป็นพวกเศษอาหารหมักแบบพวกแบบปลาทะเลหมักอะไรแบบนี้ค่ะกลิ่นจะคล้ายๆ EM นะแต่ว่าข้อดีคือด้าว่าราคาถูกแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าไม่ใช้ง่ายอ่ะพูดง่ายๆคือใช้ง่ายนะคะอันนี้ก็คืออะไรนะนัวลิสนะคะทุกคนเนี่ยใช้ง่ายแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้ใช้มันก็ดีแหละแต่ได้ว่ามันแพงไปหน่อยนะคะก็คือตัวของไมโลสนะคะเป็นปุ๋ยน้ำเนาะตัวนั้นอ่ะใช้รดต้นก็ได้รดที่กระถางก็ได้หรือว่าใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะเป็นเหมือนแบบอาหารเสริมทางใบนะคะให้แบบกุหลาบดูแบบสดชื่นมีชีวิตชีวาอะไรแบบนี้เนาะช่วงไหนที่รู้สึกว่ากุหลาบโทรมก็จะฉีดนะคะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแบบเดือนนึงใช้อยู่ครั้งเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะแต่ว่าตัวอื่นอย่างโบกาชิเนี่ยจะพยายามฉีดสักสัปดาห์ละครั้งนะคะสัปดาห์ละครั้งประมาณนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนมาแล้วค่ะน้องฟูนะคะตั้งฉายาให้น้องเลยว่าน้องฟูสะพังทั้งต้นเลยนะคะอันนี้เนาะซากุระทาคุมินะคะนี่ค่ะวันนี้ได้รู้สึกแบบค่อนข้างคัดจมูกนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศเปลี่ยนเนาะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออะไรนะพิงค์แซฟไฟร์เจมอ๋อไม่ใช่ถูกค่ะสับสนกับเลดี้แคนเดิลนะคะนั้นอีกต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวพาไปดูเนาะแล้วนี่ก็คือจูเวิร์นนะคะนี่ค่ะแล้วถามว่าจำเป็นไหมนะคะปุ๋ยทางใบจำเป็นไหมเนาะสำหรับด้าว่ามันก็จำเป็นนะคะคือจริงๆนะบางคนก็อาจจะไม่ใช้แหละแต่คือด้าก็ใช้มาตลอดนะคะแรกๆได้ใช้ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมน3อย่างที่ด้าเคยบอกทุกคนนั่นแหละไข่นมสดน้ำซาวข้าวผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นใช่ไหมคะแต่พอดีช่วงหน้าฝนน่ะด้าพักไปนะคะเพราะว่ากลัวเป็นเชื้อราด้าก็ไม่ได้พ่นเลยแล้วด้าก็ใช้พอดีได้โบกาชิมานะคะก็เลยฉีดโบกาชิแล้วพวกฮอร์โมน3ตัวนั้นก็คือใช้รดที่กระถางเป็นหลักนะคะก็คือเหมือนกับได้ปุ๋ยทางรากแล้วก็อยากจะให้เขาได้เต็มที่นะทางวิชาการทางทฤษฎีจะจำเป็นไหมอันนี้ด้าไม่ทราบเลยจริงๆนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือด้าก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มีปากใบเนาะเขาก็ควรจะได้ปุ๋ยทางใบด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาฉีดก็คือควรจะเป็นแบบช่วงเช้านะคะเพราะว่าปากใบเขาจะเปิดช่วงเช้าเนาะต้นนี้คือไม่ทราบชื่อนะคะแต่มีถึง2ต้นเลยนะมีอีกต้นหนึ่งฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าน้องชื่ออะไรเนาะตอนเอฟเหมือนแม่ค้าเขาขายเป็นแบบแพ็ค3อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต้องแบบ
ซื้อแบบทั้ง3ตัว3ต้นอะไรแบบนี้มันก็เลยต้องได้มาเนาะด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนพ่วงมาน่ะอันนี้ก็คือ Radio Time นะคะทุกคนเนี่ยกำลังแบบอันนี้กระโดงใหม่นะคะสูงเลยอ่ะได้ก็ตัดลงก็แตกออกแบบนี้นะเนี่ยค่ะอันนี้อะไรนะShadow of the Moon นะคะเนี่ยค่ะเห็นในรูปเหมือนเขาม่วงกว่านี้นะแต่ว่าพอมาอยู่กันด้านรู้สึกออกชมพูค่ะแต่ก็น่ารักดีออกดอกเก่งนะคะเนี่ยออกทีนึงเป็นช่อเลยนะเนี่ยค่ะเป็นพุ่มเล็กๆนะแล้วก็ต้นนี้ชื่อเจนมูเรียวนะคะหอมมากเลยอ่ะหอมสุดๆนะคะเนี่ยค่ะน่าพยายามเอากุหลาบที่แบบกลิ่นหอมๆนะคะมาวางใกล้ๆโต๊ะชูโต๊ะนั่งเนาะเวลาแบบมานั่งชมสวนตอนกลางคืนอ่ะจะหอมมากนะคะอันนี้ก็คือRed Baccalaค่ะทุกคนกุหลาบแดงไร้น้ำอันนี้ไม่ทราบชื่อเลยแต่ว่าน้องสวยมากนะคะเป็นแบบม่วงอ่อนๆ อ่ะแล้วก็แบบมีแบบชมพูนิดๆเลยนะคะสวยมากเป็นตัดดอกนะคะเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวเล็กๆเนี่ยไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรถ้ารู้นะจะซื้อมาอีกนะคะอยากได้อีกนะคะเนี่ยสวยค่ะมุมนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะ Lady Candle นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะคล้ายๆแบบ Pink Sapphire Gem มากเลยอะออกดอกเป็นช่อเหมือนกันแล้วก็ลักษณะดอกอะไรอย่างเงี้ยคล้ายกันนะคะทรงพุ่มเตี้ยๆนะคะส่วนสีเหลืองนี่ไม่ทราบชื่อค่ะทุกคนเนี่ยค่ะไม่ทราบชื่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือทอฟฟี่เนาะอ้อไม่ใช่สิคือสีใกล้เคียงมากอันนี้คือฮันนี่ดีจอนค่ะฮันนี่ดีจอนทอฟฟี่จะออกน้ำตาลกว่านี้หน่อยอยู่ฝั่งนู้นนะคะเป็นทีโรสเดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะใช่ป๊อปจอนไหมคะทุกคนน่าไม่แน่ใจนะอันเนี้ยอันนี้ก็คือมิรันดานะคะเนี่ยมิรันดากิ่งเขาจะอ่อนแล้วกิ่งเขาอ่อนแต่ว่าดอกเขาจะใหญ่อะค่ะมันก็เลยหนักเนาะก็เลยชอบแบบโน้มลงนะต้องหาไม้มาค้ำให้เขานะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะสีหวานละมุนนะคะกุหลาบเจ้าสาวของเรานี่ค่ะต้นเล็กๆเองนะแต่ว่าให้ดอกแบบให้ดอกเก่งให้ดอกเยอะนะถ้าต้นใหญ่ยิ่งคงจะสะพรั่งเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันต้นสีเป็นแบบขาวๆอมเหลืองนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าน้องชื่ออะไรนี่ค่ะดอกใหญ่มากมิรันดาค่ะมุมนี้นะคะเจอรี่เจนนิงค่ะหอมค่ะหอมแล้วก็เป็นพวงแต่กิ่งใกล้เขาอ่อนนะแล้วดอกเขาเยอะค่ะก็จะคว่ำหน้าแบบนี้แหละมีสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มนะคะบานใหม่ๆก็จะเป็นเหลืองเข้มๆเลยค่ะบานเรื่อยๆบานไปหลายๆวันก็จะเป็นเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆร่วงไปเองก็บานทนระดับกลางนะคะเจอรี่เจนนิงเนี่ยไม่ได้ถือว่าทนมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าร่วงเร็วเกินไปนะคะนี่ค่ะแต่กิ่งเขาค่อนข้างอยากออกข้างๆมากกว่านะว่าเวลาจะจับใส่ซุ้มจะยากนิดนึงค่ะไม่ค่อยแบบตั้งตรงขึ้นเท่าไหร่อันนี้ก็คือ Red Eden นะคะนี่ค่ะเลดอีเดนนี้ได้ว่าเขาต้องชอบแดดจัดๆแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนได้เอาไว้อีกมุมนึงอ่ะไม่ค่อยได้แดดเนาะได้แดดครึ่งวันเขาไม่โตเลยค่ะทุกคนไม่ออกดอกเลยแล้วก็ไม่ค่อยแบบเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นดอกเนาะแต่พอย้ายออกมาได้ประมาณ3สัปดาห์มั้งคะเนี่ยก็มีกิ่งกระดงใหม่แล้วก็ดอกเยอะขึ้นนะคะนี่ค่ะมามุมอีกสวนนึงนะคะนี่สวนแรกของด้าเลยเนาะก่อนที่ด้าจะทำสวนสีเขียวฝั่งนั้นนะคะมีสวน2สีนะคะทุกคนสีเขียวกับสีเทานะคะอันนี้ก็คือแกรแฮมโทมัสนะคะนี่ค่ะที่ได้เคยบอกทุกคนว่าได้จะเอาเขาออกเนาะจะขุดเขาออกแล้วก็จะหาต้นใหม่มาใส่แทนตอนนี้ได้เปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าได้ไม่รู้จะเอาแกรแฮมโทมัสไปไว้ไหนแล้วค่ะตอนนี้คือเต็มเนาะที่เต็มนะคะก็เลยระงับการเอาต้นนั้นมาก่อนนะคะแล้วพอได้บอกว่าได้จะเอาเขาออกใช่ไหมคะเขาก็มีกิ่งกระดงใหม่แตกมาให้แบบสูงมากเลยนะคะนี่ค่ะก็เลยอ่ะเอาไว้ก่อนเพราะว่ายายเขาหลายรอบแล้วสงสารเดี๋ยวเอาลงจากกระถางเดี๋ยวขุดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะแกรแฮมโทมัสอันนี้พลูมนะคะตูมเยอะเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแต่หน้าหนาวนี้ลมแรงด้านไม่ค่อยคุ้มกับพลูมค่ะทุกคนแป๊บเดียวก็ร่วงนะคะ
ลมพัดมาก็ไปหมดเลยนะเนี่ยเห็นตูมเยอะมากแต่ดอกไม่ค่อยได้เห็นพร้อมกันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือคอนสแตนต์นะคะเนี่ยค่ะดอกใหญ่เลยค่ะรอบนี้เนี่ยค่ะคอนสแตนต์กลีบใบกลีบแหลมๆนะสีมีทั้งชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็มีเหลือบเหลือบเหลืองนิดนึงเหมือนคนเอาสเปรย์มาฉีดใส่ที่กลีบอะค่ะนะสวยดีค่ะที่สำคัญคือบานทนมากนะคะแล้วออกดอกสะพรั่งนะคะฟูนี่ค่ะทุกคนใบสวยมากนะคะต้นนี้ใบสวยสุดๆแล้วตูมก็เยอะมากนะคะโอ๊ฟค่ะรออยู่เมื่อไหร่น้องจะบานนี่ค่ะทุกคนบานทีนึงก็คุ้มนะคะโอ๊ฟเพราะว่าเขาบานทนเนาะนี่ค่ะมาฝั่งนี้กันบ้างนะคะเข้าจากฝั่งท้ายสวนเนาะนี่ค่ะก็กำลังจะเริ่มเห็นบานมานิดๆ นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะตูมๆอันนี้คือได้ว่าทรงดอกเขาเหมือนไอ้นี่มากเลยค่ะเหมือนมอนพนามากเลยแต่เขาคือคอตเทจนะคะอันนี้เนาะคอตเทจค่ะแล้วก็คอนสแตนต์อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนคอนสแตนต์เนี่ยได้ไปคุยกับพี่ที่สวนตอนได้ไปบางน้ำเขียวอ่ะพี่เขาบอกมันคือทรงพุ่มนะคะทุกคนแต่เป็นทรงพุ่มสูงเนาะไม่เลื้อยค่ะแต่ได้ก็จับใส่ซุ้มเพราะว่ากิ่งก้านเขาแบบเก้งก้างนิดนึงอ่ะก็เลยแบบจะได้มีระเบียบนิดนึงเนาะเพราะว่าพื้นที่ได้จำกัดนะคะอันนี้พลูมนะคะนี่ค่ะพลูมสวยระมุนจับแรงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวร่วงจริงๆช่อนี้มี3ดอกนะคะแต่ว่าตรงกลางเขาร่วงไปแล้วเนาะก็เลยเหลือแค่2ดอกหอมๆค่ะฟูๆนึกถึงขนมไอ้นี่ไหมคะทุกคนขนมสายไหมไหมด้านนึกถึงขนมสายไหมนะคะเนี่ยสีกับลักษณะกลีบเขาอะเนาะอันนี้มงหมาค่ะทุกคนมงหมาได้เอาวางไว้ติดกับเมนต้าเลยเนี่ยค่ะเป็นทรงแบบเป็นกุหลาบตัดดอกเหมือนกันอะลักษณะต้นอะไรคล้ายกันแล้วก็เลยเอามาวางไว้ด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะเมนต้าก็กำลังติดตูมมาน่าไม่ค่อยมีตัดดอกเลยทุกคนสังเกตไหมคะน่าเพิ่งมาเล่นตัดดอกช่วงหลังๆนี่เองค่ะเพราะแรกๆด้านเน้นกุหลาบเลื้อยอย่างเดียวเลยนะซื้อแต่กุหลาบเลื้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือมงหมานะคะกำลังจะบานแล้วนี่ค่ะสีสวยมากนะคะสวยจริงๆแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะกุหลาบที่แพงที่สุดที่ซื้อมานะคะนี่ค่ะบูเซล่านะคะนึกว่าน้องจะไม่รอดแล้วนะเนี่ยบูเซล่านะคะทุรักทุเลอยู่นานค่ะต้นนี้ใบก็ร่วงหมดก็เคยมีมาแล้วแล้วก็เชื้อราก็มาแล้วเพลี้ยไฟก็เคยแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือเริ่มสวยค่ะบูเซล่านะคะอันนี้วิลเลียมเชคสเปียร์ค่ะ 2,000 อะไรจำไม่ได้แล้วลงท้ายด้วย 2,000 อะไรไม่แน่ใจจะมีเลขลงท้ายค่ะอันนี้ ROE นะคะ ROE กำลังติดตูมค่ะบูริเวอร์บานเต็มที่แล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือทีโรสนะนี่คือท็อฟฟี่นะคะสีจะคล้ายกันมากเลยกับฮันนี่ดีจอนนะทีโรสต้นนี้มี2ตา3ตาค่ะมีสีม่วงด้วยอ่ะ Thank you Rose แล้วก็มีเนี่ยค่ะสีชมพูอับราฮัมดาร์บี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ PNW นะคะนี่ค่ะสวยนะคะฟูๆเนาะคล้ายๆดอกโบตันเลยมีใจกลางสีแดงตรงกลางด้วยนี่ค่ะร่วงเลยเด็ดออกเลยนะคะนี่ค่ะร่วงแล้วนะคะทุกคนคะพอดีบ้านได้อยู่ห่างจากโรงเรียนแค่ประมาณ50เมตรเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีงานอะไรก็จะแบบได้ยินเสียงประกาศชัดเจนนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็มีรถประกาศจากโรงเรียนเนาะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เคสนะคะ
โอเคค่ะสำหรับวันนี้จะลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวมาชมสวนกันใหม่วันหลังนะคะขอให้มีความสุขนะคะทุกคนจะสิ้นปีแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ